ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะคิดว่าจะรอดของกำลังบูรพาสกัดจับ8บังคลาเทศ8อัฟกานิสถานมุดรั้วชายแดนลอบเข้าไทยกลางดึกเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร่วมตรวจพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลไม่ทราบสัญชาติจำนวน2กลุ่มเดินเท้าข้ามตะเข็บชายแดนช่องทางธรรมชาติจากฝั่งกัมพูชาข้ามแนวถนนเลียบชายแดนเข้ามาในประเทศไทยบริเวณไร่อ้อยของชาวบ้านเข้าทำการปิดล้อมและดักซุ่มบริเวณปากทางไร่อ้อยพบกลุ่มบุคคล2สัญชาติกลุ่มเป็นชาวบังคลาเทศ8และแอฟริกานิสถานอีก8ทั้งหมดเป็น16พบมีหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตจึงควบคุมตัวทั้งหมดไว้มาทำการซักถามอ้างว่าลักลอบเข้าไทยเพื่อที่จะไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียและขอลี้ภัยจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ทำการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19ก่อนควบคุมตัวส่งให้พนักงานสอบสวนสภ.คลองน้ำใสดำเนินคดีอาจารย์ออสนักวิชาการสาขาเคมีอินทรีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและผู้เสียหายจากโครงการหลักสูตรนายช่างซ่อมเครื่องบินพาผู้เสียหายเข้ากล่าวโทษผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชมงคลแห่งหนึ่งในข้อหาช่อโกงโดยร้องเรียนต่อผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทั้งนี้เกิดจากกรณีการที่มีการโฆษณาเกินจริงของหลักสูตรนายช่างซ่อมเครื่องบินของมหาวิทยาลัยราชมงคลแห่งหนึ่งผู้เสียหายจบม.6เป็นคนยากจนเชื่อโฆษณาและมาเรียนหวังว่าจะได้รับใบรับรองมาตรฐานยุโรปเอซ่าแต่กลับได้ใบรับรองจากบริษัทแฟรนไชส์แทนทำให้การสมัครงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นไปได้ยากโฆษณาว่าจะได้เงินเดือนเดือนละ 100,000 บาทจะไปที่ไหนใครก็รับผู้เสียหายจ่ายค่าเล่าเรียนไปทั้งหมด 500,000 บาทนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลเปิดเผยว่าเจ๊อ้อยบอกว่าทนายสิทธาอ้างนายสมศักดิ์เทพสุทินจะอนุมัติหวยออนไลน์ให้ว่าไม่เคยคุยและก็ไม่เคยอยู่ในสมองไม่เคยซื้อลอตเตอรี่ด้วยอาจจะเคยซื้อในอดีตแต่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วแต่จะเกี่ยวข้องก็คือบ้านตัวเองอยู่ใกล้กองฉลากไม่เคยมีธุรกิจหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองฉลากเลยแต่เคยไปเป็นประธานออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ 2-3 ครั้งก่อนจะย้ำว่าเรื่องการซื้อขายลอตเตอรี่ไม่เคยทำส่วนตัวรู้จักกับทนายตั้มในฐานะนักการเมืองที่รู้จักผู้คนทั่วไปเวลามีเรื่องร้องเรียนเขาก็จะไปที่กระทรวงแต่ที่กระทรวงก็มีหลายคนเข้ามาไม่ใช่ทนายตั้มคนเดียวไม่รู้สึกกังวลเพราะไม่เคยทำเรื่องผิดกฎหมายนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่ากระทรวงจัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวรวมทั้งกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ยุติความรุนแรงหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีก็จะเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีโดยใช้ริบบิ้นสีขาวเป็นสัญลักษณ์สากลเพื่อแสดงถึงการไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยและไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวทุกรูปแบบในปีนี้คณะผู้บริหารกระทรวงพร้อมคณะร่วมติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวให้กับนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีสำหรับวันที่11พฤศจิกายน2567กระทรวงจัดกิจกรรมยุติความรุนแรงภายใต้แนวคิดสร้างสุขปลอดภัยไร้ความรุนแรงที่สยามสแควร์วันโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายอาทิการเดินขบวนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวการแสดงแฟชั่นม็อบการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับบุคลากรและหน่วยงานที่สนับสนุนการส่งเสริมการยุติความรุนแรงนายพิพัฒน์รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถึงข่าวดีสำหรับพี่น้องแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทั้งมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ที่ต้องการมีบ้านเป็นของตนเองหรือเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองในวงเงินไม่เกิน2ล้านบาทให้เข้าไปที่แอปพลิเคชัน SSO Plus จองสิทธิ์จำนวนสิทธิ์ละ2ล้านบาทเป็นจำนวน 5,000 สิทธิ์ในวงเงิน1ล้านบาทขอสินเชื่อกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปซึ่งสามารถยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ระบุในหนังสือรับรองโดยโครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่30ธันวาคม2568ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด1
สำนักงานประกันสังคมตลอด24ชั่วโมงสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF DFT ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม0830706560สั่งด่วนทำเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ตข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะ